สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาทีนส์คลับรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอแนนครับสวัสดีครับคุณหมอแนนครับสวัสดีค่ะคุณหมอแนนครับเวลาเราพูดถึงโรคไข้ออกผื่นส่วนใหญ่พูดในเด็กเล็กเนาะเช่นเป็นสาไข้เช่นเป็นมือเท้าปากนะครับหรือเป็นเธอแพงใจหน้าแต่ว่าในวัยรุ่นก็มีโรคไข้ออกผื่นเหมือนกันถ้าไม่มีวัยรุ่นคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องตรวจมาพบคุณหมอแนนด้วยเรื่องไข้ออกผื่นคุณหมอแนนคิดถึงโรคอะไรบ้างครับก็ถ้าหลักๆในวัยรุ่นที่จะสามารถเกิดไข้ออกผื่นได้นะคะก็อาจจะมีทั้งสุกใสได้นะคะแล้วก็มีโรคที่มาพร้อมกับยุงนะคะทั้งเช่นซิก้าหรือว่าชิคุนกุนย่าหรือว่าไข้ออกผื่นปวดข้อยุงลายที่อาจจะเคยได้ยินกันมาค่ะหรืออาจจะมีผื่นได้เล็กน้อยในไข้เลือดออกแต่ว่าหลักๆแล้วไข้เลือดออกก็อาจจะไม่ได้ผื่นไม่ได้เป็นอาการเด่นนำในช่วงแรกค่ะดูเหมือนคุณหมอจะพูดถึงเรื่องอิสุกอิสัยชื่อคุณคุณย่าและซิก้าหลายคนอาจจะรู้จักโรคพวกนี้นะครับแต่หลายคนก็ไม่ได้รู้จักเริ่มต้นแต่อิสุกอิสัยคิดว่าทุกคนรู้จักครับนะครับอิสุกอิสัยมีวัคซีนในการป้องกันมีครับทำไมถึงเลยเกิดมาถึงวัยรุ่นนะครับก็จริงๆวัคซีนสุกใสเนี่ยก็อาจจะเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกมากกว่านะคะหมายถึงว่าตอนนี้อาจจะเป็นวัคซีนที่เสริมไม่ได้มีให้ฉีดตั้งแต่ตอนเด็กๆรัฐบาลไม่ได้ให้ฟรีใช่ค่ะก็อาจจะเป็นที่บางพ่อแม่บางท่านหรือว่าบางครอบครัวที่มีความพร้อมที่จะสามารถซื้อวัคซีนเพื่อฉีดให้ลูกได้ตั้งแต่เด็กก็อาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นสุขใสในช่วงวัยรุ่นได้แต่บางคนถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงเด็กก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นสุขใสได้ในช่วงวัยรุ่นค่ะมีความเชื่อว่าอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากกว่าการฉีดวัคซีนมันเป็นความจริงแค่ไหนครับในฐานะหมอเด็กครับคือถ้าแบ่งถ้าในฐานะหมอเด็กเนี่ยคิดว่าถ้าเป็นสุกใสในช่วงเด็กเนี่ยอาการอาจจะไม่อันตรายนะคะอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่าถ้ามาเป็นสุกใสในช่วงวัยรุ่นถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติก็ตามแต่วัยรุ่นเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะที่จะเมื่อเป็นสุกใสแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีอาการของโรคที่รุนแรงหรือว่ามีอาการตามมาของสุกใสเพิ่มเติมเช่นปอดอักเสบได้ค่ะแปลว่าอิสุกอิสัยในวัยรุ่นรุนแรงกว่าอิสุกอิสัยในเด็กเล็กใช่ค่ะอะไรที่บอกคุณหมอว่าอาการรุนแรงนะครับก็อาจจะทำให้มีปอดอักเสบติดเชื้อได้จากที่แค่เป็นสุกใสตามตัวเฉยๆมีขึ้นตุ่มเหมือนเด็กๆนะคะแล้วก็ผื่นตุ่มเนี่ยก็อาจจะขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะลงปอดได้หรือว่าขึ้นเป็นไข้สมองอักเสบอะไรเงี้ยร่วมด้วยได้ค่ะหมอแนนทำให้ผมคิดถึงครอบครัวหนึ่งขายลูกชิ้นอยู่หน้าคอนโดเนาะถามว่าสามีที่ขายลูกชิ้นทุกวันไปไหนเนี่ยเขาเป็นอิสุกอิสัยติดจากลูกเราในฐานะหมอโรคติดเชื้อเราบอกเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยตุ่มเป็นเยอะเป็นทั้งตัวเลยสิเขาบอกตุ่มเยอะมากถึงขนาดต้องนุ่งผ้าถุงภรรยาอยู่บ้านในขณะที่ลูกอายุ8ขวบเนี่ยเป็นอิสุกอิสัยไม่รุนแรงนะฉะนั้นในปัจจุบันเราเลยไม่เชื่อว่าเราควรจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติอีกต่อไปถ้าฉีดวัคซีนได้ก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะครับก็เป็นโรคแรกที่คิดว่ามีความสำคัญเพราะว่ามีวัคซีนในการป้องกันนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปโรคถัดไปเนี่ยเวลาเจอวัยรุ่นเนี่ยครับเราจะทำยังไงที่จะถามวัยรุ่นเราถึงจะรู้ได้ว่าเขาควรจะฉีดวัคซีนอิสุกอิสัยต้องถามประวัติไหมครับประวัติการเป็นโรคประวัติการฉีดวัคซีนหรืออะไรคือจริงๆก็หลักๆของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปถามประวัติวัคซีนร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจหรือว่าไม่เคยฉีดหรือว่าไม่ได้ทราบประวัติหรือว่าไม่ได้เก็บสมุดวัคซีนไว้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวเองคิดว่าแนะนำอยากให้ฉีดวัคซีนถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจหรือว่าประวัติไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็ฉีดวัคซีนได้เพราะว่าเมื่อเป็นอิสุกอิสัยขึ้นมาในวัยรุ่นเนี่ยอาการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่คุยกับอาจารย์ไปก็คืออาการค่อนข้างรุนแรงเลยคิดว่าวัคซีนอ่ะค่อนข้างมีประโยชน์ถ้ามีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนสุกใสค่ะแต่ถ้าเป็นแล้วไม่ต้องฉีดถ้าเป็นแล้วคิดว่าไม่ต้องฉีดค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อครู่นี้ก็คือภูมิขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะแล้วเราจะซักประวัติ2ข้อ1เคยเป็นอิสุกอิสัยได้ยังค่ะ2เคยฉีดวัคซีนมาครบ2ครั้งหรือเปล่าถ้ายังไม่มีถ้าเป็นโนทั้ง2อันนี้เราก็ฉีดวัคซีนให้เขาค่ะนะครับเป็นโรคที่2เลยครับเป็นโรคที่หมอกรุงเทพอย่างเราไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นโรคที่กระจายอยู่ที่ภาคใต้เป็นหลักถ้าพูดถึงชิคุนกุนย่าไม่มีคนในภาคใต้ที่ไหนไม่รู้จักมันมาคู่กับไข้เลือดออกเลยแต่เมื่อเร็วๆนี้คิดว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยชิคุนกุนย่าเดินทางมาถึงกรุงเทพ
แล้วออกไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นไข้ออกผื่นด้วยนะครับคุณหมอแนนได้มีโอกาสได้เห็นคนไข้ชื่อคุณบุญญาในกรุงเทพมากน้อยขนาดไหนครับก็ทั้งก็คือคิดว่าตอนนี้ค่ะเคสที่คุณย่าหรือว่าไข้ปวดข้อยุงลายเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์ก็คือจะมาด้วยไข้แล้วก็อาจจะมีผื่นได้ตั้งแต่วันแรกๆของไข้เลยแล้วก็อาการสำคัญที่อาจจะเจอได้คือมีการปวดข้อซึ่งค่อนข้างปวดได้เยอะตามชื่อของมันใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดข้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ปวดมากได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีผื่นมากกว่าในไข้เลือดออกใช่ค่ะผื่นจะมาได้ตั้งแต่ช่วงวันแรกๆของไข้ได้เลยพบได้บ่อยมากกว่าไข้เลือดออกค่ะไข้เลือดออกเราอาจจะเจอว่ามีไข้สูงลอยแต่ผื่นอาจจะไม่ได้เยอะค่ะดูเหมือนอาจารย์อาการปวดข้อนี้จะเป็นอาการสำคัญของที่คุณย่าค่ะอาจารย์ค่ะมันรุนแรงหรือมันเรื้อรังหรือมันยังไงครับคือถ้าในผู้ใหญ่นะคะก็มีการศึกษาว่าสามารถที่จะปวดข้อถึงแม้ว่าเราจะหายจากไข้ซีกุนกุนย่าไปแล้วข้อเนี่ยจะยังปวดได้ถึง 1-3 เดือนหรือว่าเรื้อรังต่อไปได้อีกแต่ว่าในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็เป็นกึ่งที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะมีอาการปวดข้อที่รุนแรงต่อเนื่องได้ค่ะแต่โรคที่จะไม่ช็อกและเลือดออกเหมือนในไข้เลือดออกใช่ค่ะจะไม่มีเลือดออกหรือว่าไม่มีเลือดออกหรือว่าค่าความเข้มข้นเลือดที่ขึ้นสูงเหมือนไข้เลือดออกค่ะจำเป็นโรคที่ต้องติดตามถ้าวันนี้เราโชคดีแล้วเดอร์เราจะได้สัมภาษณ์คนไข้ที่เคยเป็นชิคุณคุณย่าด้วยนะครับนะครับโรคต่อมาโรคซิก้าดูเหมือนมันจะมีความสำคัญในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคิดว่าในประเทศบราซิลมั้งค้นพบเด็กที่หัวเล็กใช่ไหมครับแล้วก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับแม่ที่เป็นซิก้าในประเทศไทยมีไหมครับโรคไข้ซิก้าค่ะก็ในช่วงที่ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ก็คือซิก้าเนี่ยก็ได้เริ่มรับการวินิจฉัยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งซิก้าที่เกิดทั้งในคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้หญิงตั้งท้องหรือว่าเราเจอในหมอเด็กซึ่งเราเป็นหมอเด็กเนี่ยก็เคยเจอคือเด็กที่มีศีรษะเล็กก็อาจจะต้องไปตามหาดูว่าเอ๊ะณที่ตั้งครรภ์อยู่คุณแม่เนี่ยมีโอกาสมีไข้มีปวดมีผื่นหรือว่าตาแดงร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งในฐานะหมอเด็กเนี่ยซิก้ามีความสำคัญเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เกิดโรคซิก้าแต่กำเนิดได้ซึ่งทำให้เด็กเนี่ยมีศีรษะเล็กได้ค่ะเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่ป่วยเป็นซิก้าไม่งั้นเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะประมาณนั้นค่ะอาจารย์คล้ายๆโรคหัดเยอรมันเนาะค่ะเพราะว่ามีความสำคัญกับลูกในครรภ์มากกว่าค่ะดังนั้นตัววัยรุ่นเองอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีคนที่บ้านตั้งครรภ์อยู่แล้ววัยรุ่นคนนั้นเป็นซิก้าหรือเป็นหัดเยอรมันอันนั้นต้องให้ความสำคัญอย่างมากใช่ค่ะเป็นโรคที่หายได้เองค่ะครับโรคทั้ง4โรคมีโรคอิสุริสัยมีวัคซีนในการป้องกันชิคุนกุนย่าซิก้าไม่มีวัคซีนในการป้องกันหัดเยอรมันมีเพราะนั้นวัยรุ่นก็อาจจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการป้องกันตัวเองอย่างน้อยสำหรับ2โรคนะครับก็คือโรคอิสุริสัยกับโรคหัดเยอรมันซึ่งวัคซีนอยู่ในรูปของวัคซีนหัดเยอรมันทางถุงนะครับอยากจะให้คุณหมอแนนทิ้งท้ายกับวัยรุ่นหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นหน่อยครับว่าโรคไข้ออกผื่นมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็บางอย่างก็ป้องกันด้วยวัคซีนเชิญคุณหมอแนนครับค่ะก็สำหรับวัยรุ่นนะคะโอกาสที่จะเกิดโรคไข้ออกผื่นเนี่ยเกิดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซึ่งบางโรคเนี่ยอย่างที่เราพูดกันไปก็คือสุกใสอันนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าความรุนแรงของโรคในวัยรุ่นเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากกว่าในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นสุกใสเนี่ยถ้ามีโอกาสหรือว่ามีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าวัยรุ่นเรามีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงได้ในส่วนของหัดเยอรมันเนี่ยคิดว่าไม่ได้จำเพาะกับคุณวัยรุ่นโดยตรงนะคะแต่อาจจะมีความจำเพาะเช่นในบ้านมีหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสถ้าเกิดว่าได้มีการเช็คดูว่าตัวเองเคยมีได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือยังหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะฉีดกระตุ้นอีกสักหนึ่งเข็มในตัวของหัดเยอรมันค่ะแล้วก็ในส่วนของซิก้ากับตัวชิคุนกุนย่าเนี่ยวัคซีนอาจจะยังไม่ได้มีมาเพื่อป้องกันโรคเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะทำให้เกิดโรคของเราไม่ได้รุนแรงมากแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้เช่นดูแลเรื่องการกำจัดยุงลายดูแลเรื่องการป้องกันยุงลายในบ้านของเราค่ะครับชัดเจนนะครับ
อีสุกอีใสและหัดเยอรมันสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่โรคอื่นๆยังไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นก็อาจจะจำเป็นจะต้องป้องกันโดยวิธีอื่นการกำจัดยุงกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ของเขาลูกน้ำต่างๆยังคงต้องดำเนินต่อไปนะครับซิก้าและหัดเยอรมันมีความสำคัญในหญิงตั้งครรภ์อย่าให้เกิดขึ้นส่วนที่คุณกนย่าตามชื่อของมันปวดข้อมากสำหรับวันนี้ผมกับคุณหมอแนนขอลาไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับคุณหมอแนนครับสวัสดีครับ